700คูณกับ150แล้วลบ 700k ได้ไหมได้ถูกป่ะแล้วพี่ก็แทนค่าลงในนี้แทนค่า a ก็เป็น9ส่วน10คูณกับ700คูณกับ150ลบ 700k บวกกับ 1050k เท่ากับ 1050 คูณกับ 120เอา10ขึ้นไปคูณแล้วก็เอา3หารตลอดได้3กับได้40แล้วก็เอา3ตัดกับ1050ได้350ก็เป็น35คูณ4ได้140ถูกไหมแล้วก็0อีก3ตัว700 7คูณกับ15ก็ได้105แล้วก็0อีก3ตัวลบ700บวกกับ1050ก็เป็นบวก 350k ย้ายไปลบได้3503ตัวเท่ากับ 350k 35ตัด35 0ตัด0เพราะชั้น k ก็เท่ากับ100และ a ล่ะa ก็เท่ากับ700คูณกับ150ลบ700คูณกับ100พี่ดึง700ออกก็เหลือ150ลบ100ก็เป็น50คูณกับ700ก็ได้เป็น35000เขาอยากหาส่วนที่คงตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลย a ตอบ 35,000 ผ่านนะข้อต่อไปบอกว่ารายจ่ายค่าน้ำประปาของบ้านหลังหนึ่งเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนหนึ่งคงที่แต่อีกส่วนหนึ่งจะแปรผันตามจำนวนคนในบ้านโดยถ้าเดือนไหนมีคนอยู่บ้านคนเดียวจะเสียค่าน้ำเดือนละ57บาทหากเดือนไหนมีคนอยู่บ้าน5คนก็จะเสียค่าน้ำเดือนละ185บาทอยากทราบว่าถ้ามีคนอยู่บ้าน3คนตลอดเดือนนั้นจะต้องจ่ายค่าน้ำประปาเท่าไหร่ค่าน้ำประปาแบ่งเป็น2ส่วนเท่ากับ a บวก b ส่วนหนึ่งคงที่ให้ a คงที่และ b แปรผันตามจำนวนคนในบ้านก็เป็น kn ถ้าอยู่คนเดียว n เท่ากับ1จะเสียค่าน้ำประปา57บาทแต่ถ้าอยู่5คนจะเสียค่าน้ำเดือนละ187บาท185บาทถามว่าถ้า n เท่ากับ3 p เท่ากับเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมใช่ไหมพี่ก็บอกว่าทำตามแบบเดิมเลย n เป็น1p เป็น57ก็57เท่ากับ a บวกกับ k คูณกับ1ถูกไหม p เท่ากับ185เมื่อ n เท่ากับ5ก็185เท่ากับ a บวกกับ 5k เพราะฉะนั้นจับสมการล่างลงสมการบน185ลบ57ได้เป็น128 a ลบ a ก็หายไป 5k ลบ k เดียวได้ 4k เพราะฉะนั้น k ก็ตอบ32และ a ล่ะ a ก็ต้องเท่ากับ52 57ลบ32ก็เป็น25เพราะฉะนั้น p ก็เท่ากับ25บวก32 n แล้วเขาถามว่าถ้า n เป็น3น้องก็แทนค่า n เป็น3ลงไป25บวก32คูณ3ก็เป็น96บวกกับ25ก็ได้เป็น121ตอบ121นะต่อไปเขาบอกว่าถ้ารายรับของรถมินิบัสคันหนึ่งแปรผันโดยตรงกับอัตราเร็วที่เกินไปจากชั่วโมงละ20กิโลเมตรขณะที่รายจ่ายแปรผันตรงกับกำลังสองของปริมาณที่เกินและรายรับกับรายจ่ายจะเท่ากันพอดีเมื่อใช้อัตราเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงจงหาว่าควรใช้อัตราเร็วเท่าใดจึงจะได้กำไรสูงสุดพี่ก็บอกว่ามันแบ่งเป็น2แบบคือรายรับรายรับเนี่ยบอกว่าแปรผันตามแปรผันตรงกับอัตราเร็วที่เกินไปจากชั่วโมงละ20กิโลเมตร v ที่เกินจาก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่รายจ่ายเนี่ยแปรผันตรงกับกำลัง2ของปริมาณที่เกิน
ำลัง2และรายรับกับรายจ่ายเนี่ยจะเท่ากันพอดีเมื่อ v เป็น40กิโลเมตร v เท่ากับ40เนี่ยจะได้รายรับเท่ากับรายจ่ายจงหาว่า v เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยถึงจะได้กำไรสูงสุดอ่ะอย่าลืมว่า v ที่เกินจาก20กิโลเมตรแสดงว่า v เท่ากับ40เนี่ย v ที่เรา v ที่ใช้ตามการแปรผันเนี่ยคือเท่าไหร่ก็คือเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่แก้เป็นเอาเป็นใช้เป็นตัวแปรก่อนนะบอกว่าถ้าให้ p เท่ากับรายรับ q เท่ากับรายจ่ายv ได้เท่ากับ v ที่เกินจาก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคนะเข้าใจตรงกันนะเพราะฉะนั้นรายรับแปรผันตาม v ที่เกินจาก20กิโลเมตรก็แสดงว่า p แปรผันตาม v ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ได้ว่า p เท่ากับ kv that ต่อไป q แปรผันตามปริมาณที่เกินกำลัง2ก็ v that กำลัง2เพราะฉะนั้น q ก็เท่ากับ kv that กำลัง2โอเคไหมต่อไปเขาบอกว่า v เท่ากับ40เนี่ยรายรับจะเท่ากับรายจ่ายพอดีถ้า v เท่ากับ40ถามว่า v that ต้องเท่ากับ40ลบ20ใช่ไหมเพราะต้องเป็น v ที่เกินจาก20ก็เลยตอบ20แล้วเราก็แทนค่าลงไปว่า v ได้เป็น20 p เท่ากับ20คูณกับ k q เท่ากับเป็น k 1กับ k 2นะเพราะเราไม่รู้ว่า k ตัวเดียวกันหรือเปล่า k 2คูณกับ20กำลัง2แล้วเขาบอกว่ารายจ่ายเท่ากับรายรับพอดีน้องก็จับมาเท่ากันเนื่องจากว่ารายจ่ายเท่ากับรายรับเพราะฉะนั้นก็20 k 1เท่ากับ400 k 2เพราะฉะนั้น k 1ก็เท่ากับ20 k 2โอเคนะต่อไปเขาบอกว่าต้องหากำไรใช่ไหมพี่บอกว่าพี่กำหนดฟังก์ชันกำไรคืออะไรกำไรก็ต้องเอารายรับลบรายจ่ายก็คือ p ลบ q นั่นเองแล้ว p คือ 20k1 อ๋อ p คือ k1v dat ลบกับรายจ่ายคือ k2v dat กำลัง2แล้วเรารู้ว่า k1 เท่ากับ 20k2 ก็แทนค่าลงไป 20k2v datลบกับ k 2 v dat กำลัง2ต่อไปพี่บอกว่าตรงเนี้ยพี่เขียนใหม่เป็นลบ k v dat กำลัง2บวก20 k 2 v dat ให้เป็นฟังก์ชันกำไรนะมันคล้ายกับอะไรคล้ายy เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c ไหมนี่ไง x กำลัง2เนี่ย x เดียวและ c เป็น0ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นพาราโบลาคว่ำพอพาราโบลาคว่ำมันก็ต้องให้ค่า maximum ถูกไหม maximum ก็ต้องเท่ากับ4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4a แต่เนื่องจาก c เป็น0เพราะฉะนั้น 4ac ก็เลยกลายเป็น0ก็เป็นลบ20กำลัง2ส่วนด้วย4คูณกับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพี่เขียนให้ใหม่ละกันบอกว่า maximum เท่ากับอะไรนะ 4acลบ b กำลัง2ส่วน 4a ถูกไหมก็ได้ว่าแต่อันเนี้ยโทษทีแต่อันเนี้ยคือเขาไม่ได้ถามว่ากำไรที่ได้รับแม็กซิมัมเป็นเท่าไหร่แต่เขาถามหา
v ที่จะได้กำไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้อง h เท่ากับลบ b ส่วน 2a ถูกป่ะก็เป็นลบ 20k2 ส่วนด้วย2คูณกับลบ k2 ถูกไหมเพราะฉะนั้น k2 ก็ตัด k2 ลบตัดลบ2ตัด20เป็น10เพราะฉะนั้น v ได้เท่ากับ20 v จริงๆก็ต้องเป็น v ได้เท่ากับ10เท่าที่ v จริงๆก็ต้องเป็น20บวก10ถูกไหมเป็น30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะ v ได้คืออัตราเร็วที่เกินมาจาก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกไหมเพราะฉะนั้นอัตราเร็วจริงๆก็ต้องเอา20ไปบวกโอเคนะที่ไม่ใช้ค่าแม็กซิมัมเพราะเขาไม่ได้ถามกำไรนะเขาถามอัตราเร็วที่ทำให้เกิดกำไรสูงสุดผ่านนะข้อต่อไปเป็นวงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าเนี่ยบอกว่า R1 เท่ากับ2โอห์ม I1 เท่ากับ 2.5 แอมแปร์เขาบอกว่าจากวงจรไฟฟ้าดังลูกปริมาณกระแสไฟฟ้าจะแปรผันแบบ6ผันกับความต้านทานในวงจรถ้านำความต้านทาน R2 เท่ากับ3โอห์มและ R3 เท่ากับ6โอห์มมาต่อแบบขนานเพิ่มเข้าไปในวงจรนี้จะได้ค่าความต้านทานรวมตามสูตรคือ R1 คูณ R2 คูณ R3 ส่วนด้วย R1 R2 บวก R2 R3 บวก R3 R1 ดังนั้นกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรหลังจากต่อความต้านทานเพิ่มเข้าไปแล้วมีค่าเท่าใดอ่ะอันดับแรกจากวงจรนำลูกปริมาณกระแสไฟฟ้าแปรผันแบบ6ผันกับความต้านทานในวงจรบอกว่าต่อไปถ้าเกิดนำ R2 เท่ากับ3โอห์มกับ R3 เท่ากับ6โอห์มมาต่อขนานเพิ่มเข้าไปในวงจรนี้จะได้ค่าความต้านทานรวมตามสูตร R1 คูณ R2 คูณ R3 ส่วนด้วย R1 R2 บวก R2 R3 บวก R1 R3 ถามว่าจงหาปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลจงหา I พี่ก็บอกว่าพี่ขอหา R รวมก่อนได้ไหมR รวมก็เท่ากับ R1 เป็น2 R2 เป็น3 R3 เป็น6ก็แทนค่าตามสูตรก็เป็น2คูณ3คูณ6ส่วนด้วย2คูณ3บวก3คูณ6บวก2คูณ6โอเคไหมต่อไปพี่ขอตัด6ทั้งบนทั้งล่างได้ไหมและพี่ก็จะได้6ส่วนด้วย1บวก3บวก2ซึ่งก็เป็น6ส่วน6ก็ตอบ1อยู่ดีเพราะฉะนั้น R รวมเป็น1แล้วพี่ก็บอกว่าจาก I แปร6ผันกับ R เงี้ยก็คือ I เท่ากับ K ส่วน R เพราะฉะนั้น I R เท่ากับ K ก็เป็น I 1 R 1เท่ากับ K I 2 R 2เท่ากับ K แล้วก็จับหารกันก็ได้เป็น I 1ส่วน I 2คูณกับR1 ส่วน R2 เท่ากับ K ส่วน K ก็เป็น1 R1 เป็น2 R2 R รวมเป็นใช้เป็น R I รวมนะกับ I รวม I R รวมก็เป็น1 I1 เป็น 2.5 I รวมเป็นเท่าไหร่ 2.5 คูณ2ก็เป็น5เพราะฉะนั้น I รวมเท่ากับ5แอมแปร์ผ่านนะเห็นไหมว่ามันไม่ง่ายใช่ไหมเอ้ยมันไม่ยากโทษทีบทการแปรผันมันไม่ยากอยู่แล้วนะน้องสังเกตว่าทุกข้อที่พี่ทำมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอแนวแบบไม่กี่แนวใช่ไหมและแนวที่ฮอตฮิตที่สุดก็คือ p เท่ากับ a บวก b ตัวหนึ่งคงที่ตัวหนึ่งแปรผันตามหรือตัวหนึ่งคงที่ตัวหนึ่งแปรผกผันโอเคไหม
ถ้าเรารู้ว่าตรงไหนเป็นจุดอ่อนน้องก็ต้องกลับไปดูตรงนั้นเพิ่มเยอะๆนะต่อไปเขาบอกว่าค่าโดยสารรับจ้างคันที่1เป็นดังนี้1กิโลเมตรแรกคิด10บาทและทุกๆครึ่งกิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นครึ่งกิโลเมตรต่อ3บาทถ้านายศักดิ์เสียเงินค่าเดินทาง133บาทเขาเดินทางกี่กิโลเมตรบอกว่าค่าโดยสาร1กิโลเมตรแรกเท่ากับ10บาทต่อมาทุกๆครึ่งกิโลเนี่ยจะคิด3บาทสามบาทต่อครึ่งกิโลโอเคไหมพี่ก็บอกว่ามันเหมือนกับแล้วเขาบอกว่าถ้าคนนึงเนี่ยเสียค่าโดยสาร133บาทถามว่าเขากี่กิโลเขาโดยสารกี่กิโลน้องต้องรู้ว่า133บาทเนี่ยมันต้องเสียค่า1กิโลเมตร1กิโลเมตรแรกเนี่ย10บาทถูกป่ะแล้วก็3บาทต่อครึ่งกิโลเมตรก็บอกว่า3บาทคูณกับสี่เหลี่ยมก่อนโดยที่สี่เหลี่ยมเท่ากับกี่ครึ่งกิโลเมตรถูกไหมพี่บอกว่า130 123เท่ากับ3คูณสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมก็เท่ากับ41เพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมเนี่ยเท่ากับกี่ครึ่งกิโลเมตรเท่ากับ41ครึ่งกิโลเมตรก็1ส่วน2 km ก็เป็น 20.5 กิโลเมตรแต่อย่าลืมว่าเขาเดินทาง1กิโลเมตรแรกด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นรวมกันก็ต้องได้เป็น 21.5 กิโลเมตรโอเคนะอย่าลืมบวก1กิโลแรกนะที่เสียไป10บาทเนี่ยข้อต่อไปบอกว่าหัวรถจักรคันหนึ่งเนี่ยวิ่งได้เต็มที่ในอัตราชั่วโมงละ200กิโลเมตรเมื่อพ่วงตู้แล้วความเร็วที่ลดลงแปรผันโดยตรงกับกำลัง2ของจำนวนรถตู้ที่พ่วงถ้าพ่วงตู้เข้าไป10ตู้พบว่าเมื่อเร่งเครื่องเต็มที่ความเร็วของรถไฟเนี่ยเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจงหาว่ารถจักรคันนี้พ่วงตู้ได้มากที่สุดกี่ตู้จึงจะยังคงวิ่งได้ด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่ก็บอกว่าคันหนึ่งวิ่งได้เต็มที่เนี่ย Vmax เท่ากับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าพ่วงรถตู้แล้วเนี่ยความเร็วที่ลดลงแปรผันโดยตรงกับกำลัง2ของจำนวนตู้ที่พ่วง n กำลัง2เมื่อ n เท่ากับจำนวนรถตู้ที่พ่วงจำนวนตู้ที่พ่วงนะและเขาบอกว่าเมื่อเร่งเครื่องเต็มที่ความเร็วของรถไฟเนี่ย v เท่ากับ100เนี่ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้พ่วงเข้าไป10ตู้ n เท่ากับ10จงหาว่ารถจักรคันนี้พ่วงตู้ได้มากที่สุดกี่ตู้จึงจะวิ่งด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า60กิโลเมตรถ้า v น้อยกว่า v มากกว่าเท่ากับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะได้ n max เท่ากับกี่ตู้ดูนะพี่ก็บอกว่า v ลดลงเนี่ยแปรผันตามn กำลัง2ก็เป็น v ลดเท่ากับ kn กำลัง2แล้วเขาบอกว่า v เท่ากับ100เนี่ย n เท่ากับ10 v เท่ากับ100แต่พี่ถามว่า v ลดลงกี่กิโลเมตร v ลดลงเท่ากับ200ลบ100ถูกไหมก็เท่ากับ100เพราะฉะนั้น100ก็ต้องเท่ากับ k คูณกับ n คือ10กำลัง2เพราะฉะนั้น10กำลัง2ตัดกับ100ก็ k เท่ากับ1โอเคไหมเพราะฉะนั้น v ลดก็ต้องเท่ากับ n กำลัง2
แล้วเขาบอกว่า V เนี่ยมากกว่าเท่ากับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยหมายความว่า V ลดเท่ากับ N กำลัง2 V ลดก็คือลดจาก200ใช่ไหมลบกับ V V ที่เราจะวิ่งเนี่ยก็คือ V ที่ลดลง200ลบ V ก็คือ V ที่ลดลงใช่ไหมเท่ากับ N กำลัง2เพราะฉะนั้น V ก็ต้องเท่ากับ200ลบ N กำลัง2แล้วจับมากกว่าเท่ากับ60กิโลเมตร200ลบ N กำลัง2มากกว่าเท่ากับ60เพราะฉะนั้น N กำลัง2ก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับ140 N maximum ก็เลยตอบ11ถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็พ่วงได้11ตู้โอเคไหมผ่านนะข้อต่อไปบอกว่าส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายประจำปีของโรงเรียนเป็นค่าคงที่อีกส่วนหนึ่งแปรผันตามจำนวนนักเรียนถ้าค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน50คนเท่ากับ52350บาทและสำหรับ40คนเท่ากับ44350บาทถ้าเก็บค่าเล่าเรียนคนละ 1,200 บาทต่อปีจะต้องมีนักเรียนอย่างน้อยเท่าไหร่จึงจะไม่ขาดทุนพี่ก็บอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทคือค่าคงที่กับส่วนที่แปรผันตามจำนวนคนเนี่ยให้ A คงที่ B แปรผันตามจำนวนคนก็ KN ถ้า N เท่ากับ50 P จะเท่ากับ52350แต่ถ้า N เท่ากับ40คน P จะเท่ากับ44350ถ้าเก็บค่าเล่าเรียนคนละ1,200 บาทต่อปีต่อคนจะต้องมีนักเรียนเท่าไหร่นักเรียนกี่คนจึงจะไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนนะนี่ทำไงพี่ก็บอกว่าพี่แทนค่า n เท่ากับ50 p เท่ากับ52350ก็เป็น52350เท่ากับ a บวกกับ 50k แล้วก็แทน n เท่ากับ40 p เท่ากับ44350 44350เท่ากับ a บวกกับ 40k จับสมการมาลบกันก็ได้เป็น 8,000 เท่ากับ a ลบ a ก็หาย50ลบ40ก็ 10kเพราะฉัน K ก็ตอบ800และพี่ก็ไปแทนค่าหา A 44350เท่ากับ A บวกกับ40คูณกับ800เพราะฉะนั้น A ก็ได้เป็น44350ลบกับ32000ก็12350ถูกไหมโอเคป่ะต่อไปถ้าสมมุติว่าให้มีนักเรียน n คนน้องก็ได้ว่า p เท่ากับ a เป็น12350บวกกับ 800k 800 n คนและเก็บค่านักเรียนค่าเล่าเรียนคนละ 1,200 บาทต่อปีเก็บเงินได้1,200 บาทคูณกับ n แล้วเขาบอกว่าไม่ขาดทุนก็ต้องเท่าทุนถูกไหมเท่าทุนคือ12,350เนี่ยบวกกับ 800n เนี่ยต้องเท่ากับ 1,200n ถูกไหมหลังจากนั้นเราก็ 800n ไปลบ 1,200 ก็ได้ 400nเท่ากับ12350
โอเคนะและ n ก็เท่ากับตรงนี้มันจะได้ 308.75 ถูกไหมพี่ถามว่าน้องจะตอบกี่คนระหว่าง308คนกับ309คนน้องก็คิดว่าถ้าเกิดน้องเก็บแค่308คนเนี่ยน้องจะเก็บเงินได้น้อยกว่าสิ่งที่น้องต้องจ่ายถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไม่ขาดทุนก็ต้องเก็บ309คนแป๊บหนึ่งนะต้องเป็น 30.875 สิเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บ31คนถูกป่ะเก็บ31คนนะผ่านนะข้อต่อไปเขาบอกว่าในการจัดงานการกุศลแห่งหนึ่งค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งคงที่อีกส่วนหนึ่งแปรผันตามจำนวนแขกที่มาถ้าแขกมาร่วมงาน150คนจะเสียค่าใช้จ่าย 3,200 บาทถ้าแขกมาร่วมงาน200คนจะเสียค่าใช้จ่าย 4,200 บาทถ้าในการจัดงานครั้งนี้แขกมาร่วมงาน400คนและกรรมการต้องการกำไรจากแขกคนละ5บาท50จะต้องเก็บเงินจากแขกคนละเท่าไหร่ค่าใช้จ่าย P เป็นค่าใช้จ่ายเท่ากับ2ส่วนคือ A บวก B A คงที่แต่ B เนี่ยแปรผันตามจำนวนคนถูกไหมถ้า N เท่ากับ150จะเสียค่าใช้จ่าย 3,200 บาทแต่ถ้า n เท่ากับ200จะเสียค่าใช้จ่าย 4,200 บาทถ้าเกิด n เท่ากับ400เนี่ยแต่อยากได้กำไรจากแขกคนละ5บาท50จะต้องเก็บเงินจากแขกคนละเท่าไหร่เก็บเงินคนละเท่าไหร่พี่ก็บอกว่าพี่แทนค่า n กับ p ก่อน n เท่ากับ150 p เท่ากับ 3,200 3,200 เท่ากับ150 a บวกกับ 150k ต่อไป n เท่ากับ200 p เท่ากับ 4,200 ก็เป็น 4,200 เท่ากับ a บวกกับ 200k เพราะฉะนั้นจากสมการมาลบกันก็ได้ว่า 1,000 เท่ากับ a ลบ a ก็หายไป200ลบ150ก็เหลือ 50k เพราะฉันk ก็ตอบ20พอ k ตอบ20ปุ๊บแทนลงในสมการนี้ได้ 4,000 เอาไปลบ a ก็ตอบ200ถูกไหมเพราะฉันพี่ก็ได้สมการว่า p เท่ากับ200บวกกับ20 n ถ้าให้ n เป็น400ค่าใช้จ่ายก็ได้เป็น200บวกกับ20คูณกับ400 20คูณกับ400ก็เป็น 8,000 บวก200ก็เป็น 8,200 แต่อยากได้กำไรจากแขกคนละ5บาท50กำไรก็ต้องเท่ากับ 5.5 คูณกับจำนวนคนเป็น400ก็ได้เป็น 2,200 บาทค่าใช้จ่ายไป 8,200 อยากได้กำไรอีก 2,200 เพราะฉะนั้นต้องเก็บตังค์ได้เก็บเงินได้เท่ากับ 8,200 บวกกับ 2,200 ใช่ไหมก็เป็น 10,400 บาทเพราะฉะนั้นคนละกี่บาทก็ต้องเอา 10,400 เนี่ยไปหาร400คนก็คนละ26บาทถูกไหมก็เลยตอบ26บาทโอเคนะข้อต่อไปบอกว่าถ้าวัตถุที่ตกลงมาจากภาวะนิ่งตกลงมาได้ S ฟุตในเวลา T วินาทีแรกในทีวินาทีแรกนะเราพบว่า S แปรผันตาม T กำลัง2
ถ้าวัตถุตกลงมาได้ 257.6 ฟุตใน4วินาทีแรกจงหาสมการความสัมพันธ์ระหว่าง S กับ T พี่บอกว่า S แปรผันกับ T กำลัง2แล้วเขาบอกว่าถ้า S เท่ากับ 257.6 เมตรใน4วินาทีแรก S คือเสกนะวินาทีจงหาสมการข้อนี้ทำไงพี่ก็บอกว่าพี่แปลง S แปรผันตาม T กำลัง2เนี่ยแปลงเป็นสมการก็เป็น S เท่ากับ KT กำลัง2และพี่ก็แทนค่า 257.6 กับ4วินาทีแรกลงไปเพราะฉะนั้น 257.6 ก็เท่ากับ K คูณกับ4กำลัง2น้องเอา4กำลัง2ไปตัดกับ 257.6 ก็ได้เป็น 16.1เพราะฉะนั้นสมการก็เท่ากับ S เท่ากับ 16.1 T กำลัง2ง่ายไหมโอเคไหมข้อต่อไปนะเรามาดูกันเขาบอกว่าปริมาตรของทรงกลมแปรผันตามกำลัง3ของรัศมีถ้าเอาโลหะทรงกลม3ลูกรัศมี3 4แล้วก็5มาหลอมเป็นทรงกลมใบเดียวกันจงหารัศมีของวงกลมใบนี้เป็นเท่าไหร่เขาบอกว่า V เนี่ยปริมาตรแปรผันตามกำลัง3ของรัศมี V เท่ากับปริมาตรนะ R เท่ากับรัศมีเขาบอกว่าถ้าเกิดเอาทรงกลมที่มี R เท่ากับ3 4 5เนี่ยมาหลอมรวมกันเป็นทรงกลมใบใหม่แล้วเขาก็บอกว่าจงหา R ของทรงกลมใหม่ข้อนี้ทำไงพี่บอกว่าน้องคนไหนที่ผ่านปริมาตรมาแล้วน้องก็จะรู้ว่าการหลอมทรงกลมใหม่ก็หมายความว่าเอา v ขององค์ประกอบมารวมกันถูกไหมเอา v เอาปริมาตรแต่ละรูปมารวมกันได้ปริมาตรใหม่นี่คือเครื่องหมายของการหลอมนะเพราะฉะนั้น v แปรผันตาม r กำลัง2ก็ได้เป็นเปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันเป็นสมการก็ได้ว่า v เท่ากับ kr กำลัง3ถ้า r เป็น3ล่ะ v 1ก็ได้เป็น k คูณกับ3กำลัง3ก็ได้เป็น 27k ถ้า r เป็น4 v 2ก็ได้เป็น k คูณกับ4กำลัง3ก็ได้เป็น 64k ถ้า v 3 r เป็น5ก็เป็น k คูณกับ5กำลัง3ก็ได้เป็น 125kพอฉันหลอมรวมกัน v ใหม่ก็ต้องได้เป็น 27k บวก 64k บวก 125k ก็ได้เป็น 216k แล้ว v ใหม่เป็น kr กำลัง3ให้เป็น r ใหญ่ r ใหญ่ r ใหญ่เนี่ยเป็น r ทรงกลมใหม่นะเพราะฉัน k ตัด k ใช่ไหม r กำลัง3เท่ากับ216 r ก็ต้องเท่ากับ6เพราะฉันรัศมีของทรงกลมใหม่ก็เท่ากับ6นะโอเคนะข้อนี้ถ้าเกิดสมมติว่าน้องไปเจอในโจทย์เรื่องปริมาตรก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดไปเจอในโจทย์ปริมาตรเนี่ยเขาจะไม่ให้สมการนี้น้องมาเพราะน้องต้องรู้ว่า v ของทรงกลมตอบเท่าไหร่ v ทรงกลมก็เท่ากับ4ส่วน3พาย r กำลัง3ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเจอในเรื่องการแปรผันเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยคำนึงถึง4ส่วน3พายเขาจะมอง4ส่วน3พายเป็นค่าคงที่ k ไปเลยโอเคไหม
มันแล้วแต่ว่าเราเจอในโจทย์พาร์ทไหนแต่ละพาร์ทก็จะออกข้อสอบข้อเดียวกันน่ะออกได้หลายพาร์ทแต่แต่ละพาร์ทเนี่ยก็จะออกข้อสอบไม่เหมือนกันเน้นแต่ละตัวไม่เหมือนกันโอเคมั้ยไม่แน่เวลาน้องเจอในห้องในห้องสอบเนี่ยน้องอาจจะเจอข้อเดียวกันแล้วน้องอาจจะเจอ2ข้อที่เจอโจทย์แนวเดียวกันแต่ว่าถามคนละแบบหรือว่าเจอโจทย์ที่มันเป็นโจทย์ข้อเดียวกันเลยแต่คนละเรื่องก็ได้ถูกไหมถ้าเกิดสมมติว่าน้องทำได้ทำโจทย์ข้อเนี้ยทำแบบแปรผันก็เป็นทำแบบพื้นที่ผิวและปริมาตรก็เป็นน้องก็เหมือนได้2ข้อปะถูกไหมมันก็ดูคุ้มดีโอเคนะอ่ะไปข้อต่อไปข้อต่อไปบอกว่าถ้ากำลังสองของเวลาที่ใช้ในการโคจรของดาวพระเคราะห์แปรผันตามกำลังสองของระยะทางจากดวงอาทิตย์จงหาระยะเวลาในการโคจรของดาววีนัสถ้าระยะทางจากโลกและดาววีนัสถึงดวงอาทิตย์เป็น91เซน1ส่วน4และ66ล้านไมล์ตามลำดับเขาบอกว่าถ้ากำลังสองของเวลาที่ใช้ในการโคจรรอบของดาวพระเคราะห์พี่บอกว่า t เนี่ยแปรผัน t เนี่ยกำหนดตัวแปรเป็นเวลาที่ใช้ในเวลาที่ดาวพระเคราะห์ใช้โคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เป็นเวลาที่ดาวพระเคราะห์โคจรละกันเอาสั้นๆและ S เนี่ยคือแทนตัวแปรระยะทางจากดวงอาทิตย์แล้วเขาบอกว่าการแปรผันเนี่ยสัมพันธ์โดยกำลังสองของเวลาแปรผันตามกำลังสองของดวงระยะทางจากดวงอาทิตย์จงหาระยะเวลาในการโคจรของวีนัสถ้าระยะทางจากโลกและระยะทางจากดาววีนัสเป็น91เซน1ส่วน4และ66ล้านไมล์ระยะทาง S จากโลกไปดวงอาทิตย์เนี่ยเท่ากับ91เซน1ส่วน4ล้านไมล์กับ S จากโลกจากวีนัสไปถึงดวงอาทิตย์เนี่ยไปถึงดวงอาทิตย์เนี่ยเป็น66ล้านไมล์ S คือซันนะอันนี้ทำไงพี่ก็บอกว่าพี่เปลี่ยนสมการแปรผันเป็นสมการ T กำลัง2เท่ากับ K S กำลัง2แล้วมันเป็นโจทย์2สภาวะถูกไหมน้องก็เป็น t 1กำลัง2ส่วน t 2กำลัง2เท่ากับ k ตัด k s 1ส่วน s 2กำลัง2ก็ได้เป็น t 1ส่วน t 2ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ s 1ส่วน s 2ทั้งหมดกำลัง2ถอดรากทั้ง2ข้างก็เป็น t 1ส่วน t 2เท่ากับ s 1ส่วน s 2ถ้า t 1เป็น t ที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นี่ได้เป็นกี่วันหรือกี่เวลาหรือกี่ชั่วโมงอันนี้น้องต้องรู้นะว่า t โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เท่ากับ365วันถูกป่ะใน1ปีเพราะฉะนั้นก็เป็น365ส่วนด้วยT2 คือเวลาโคจรของวีนัสต้องเท่ากับ S1 คือ S จากโลกไปดวงอาทิตย์คือ91เซน1ส่วน4ซึ่ง91เซน1ส่วน4เนี่ยมันคือ365ส่วน4เพราะฉะนั้นก็เป็น365ส่วน4ส่วนด้วย S2 ก็คือ66เพราะฉะนั้น65ก็ตัด365ตัด365ก็ได้เป็น1ส่วน4คูณกับ66เพราะฉะนั้นที่2ก็ตอบ64คูณ66คูณ4ก็ตอบ264วัน
โอเคนะผ่านนะข้อต่อไปบอกว่าน้ำหนักของจานกลมแปรผันตามกำลังสองของรัศมีเมื่อความหนาคงที่และจะแปรผันตามความหนาเมื่อรัศมีคงที่จานสองใบมีความหนาเป็นอัตราส่วน9ต่อ8จงหาอัตราส่วนของรัศมีถ้าน้ำหนักของจานเนี่ยใบแรกเป็น2เท่าของใบที่2พี่ก็บอกว่าพี่กำหนดตัวแปรก่อนถ้าให้ W เท่ากับน้ำหนักของจาน R เท่ากับรัศมีและ H คือความหนาเขาบอกว่าน้ำหนักของจานเนี่ยแปรผันตามกำลังสองของรัศมีเมื่อความหนาคงที่และน้ำหนักของจานเนี่ยแปรผันตามความหนาเมื่อรัศมีคงที่ถ้าความหนาเนี่ยมีอัตราส่วนเป็น9ต่อ8จงหาอัตราส่วนของรัศมีถ้าน้ำหนักของจานใบแรกเท่ากับ2เท่าของน้ำหนักจานใบที่2จงหาอัตราส่วนของรัศมี R1 ต่อ R2ตรงนี้มันเป็นแปรผันเกี่ยวเนื่องถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็บอกว่าแปรผันเกี่ยวเนื่องก็ได้เป็น V แปรผันตาม H R กำลังสองและพี่ก็แปลงเครื่องหมายแปรผันเป็นสมการ W เท่ากับ K H R กำลังสองมันเป็นโจทย์สองสภาวะก็เอาสมการมาหารกัน W 1ส่วน W 2เท่ากับ K ตัด K H 1ส่วน H 2คูณกับ R 1ส่วน R 2ทั้งหมดกำลังสองW1 ส่วน W2 ก็ได้เป็น 2W2 ส่วน W2 เท่ากับ H1 ส่วน S2 ก็เป็น9ส่วน8เท่ากับ R1 ส่วน R2 ทั้งหมดกำลัง2 W2 ตัด W2 และพี่ก็ย้าย9ส่วน8ขึ้นไปข้างบนก็เป็น16ส่วน9เท่ากับ R1 ส่วน R2 ทั้งหมดกำลัง2ถอดรูททั้ง2ข้างก็ได้เป็น4ส่วน3เท่ากับ R1 ส่วน R2เพราะฉะนั้น R1 ต่อ R2 ก็ได้เป็น4ต่อ3รัศมีของจานใบแรกต้องเท่ากับ4ส่วน3เท่าของจานที่2โอเคป่ะข้อต่อไปบอกว่าปริมาตรของพีระมิดเนี่ยแปรผันตามความสูงเมื่อฐานคงที่และแปรผันตามพื้นที่ฐานเมื่อความสูงคงที่เมื่อความสูงเป็น26เซนติเมตรพื้นที่ฐานเป็น45ตารางเซนติเมตรปริมาตรจะเท่ากับ390ลูกบาศก์เซนติเมตรจงหาปริมาตรของพีระมิดเมื่อความสูงเป็น14เซนติเมตรและพื้นที่ฐานเป็น60ตารางเซนติเมตรพี่ก็กำหนดตัวแปรก่อน V คือปริมาตรของพีระมิดA เป็นพื้นที่ฐาน H เป็นความสูงเขาบอกว่าพีระมิดเนี่ยแปรผันตามความสูงปริมาตรเนี่ยแปรผันตามความสูงเมื่อพื้นที่ฐานคงที่กับปริมาตรเนี่ยแปรผันตามพื้นที่ฐานเมื่อความสูงคงที่ถ้า H เท่ากับ26 A เท่ากับ45 V จะเท่ากับ390ถ้า H เท่ากับ14 A เท่ากับ60 V เท่ากับเท่าไหร่พี่ก็บอกว่าอันนี้มันเป็นแปรผันเกี่ยวเนื่องว่าเพราะฉะนั้น V แปรผันตาม H กับ V แปรผันตาม A ก็จะได้ว่า V แปรผันตามa คูณกับ h เปลี่ยนสมการเปลี่ยนการแปรผันให้เป็นสมการก็ v เท่ากับ k a คูณกับ h
และเป็นโจทย์2สภาวะเพราะฉันก็จับมาหารกัน v1 ส่วน v2 เท่ากับ k เป็นค่าคงที่ตัดกัน a1 ส่วน a2 คูณกับ h1 ส่วน h2 v1 คือไม่รู้ v1 เป็น390 v2 ไม่รู้ a1 เป็น45 a2 เป็น60 h1 เป็น26 h2 เป็น14โอเคนะ45ส่วน60เนี่ยพี่เอา15ตัดได้3กับได้4พี่ใช้แม่13ตัด26ได้2ครั้งพี่เอาแม่26ไปตัดเลยก็แล้วก็ได้เป็น15ครั้งถูกไหมต่อไปพี่เอา3ไปตัดได้5ครั้งถูกไหมเพราะฉันv2ก็เลยตอบ5คูณ4คูณ14ก็เป็น280ลูกบาศก์เซนติเมตรโอเคนะข้อต่อไปบอกว่าเมื่อวัตถุตกลงมาจากภาวะนิ่งพบว่าระยะทางที่ตกลงมาเนี่ยแปรผันตามกำลัง2ของเวลาที่ตกลงมาถ้าวัตถุตกลงมาได้ 402.5 ฟุตใน5วินาทีถามว่าวัตถุจะตกลงมาได้ระยะทางเท่าไหร่ใน10วินาทีและถามว่าในวินาทีที่10เนี่ยวัตถุตกลงมาได้ระยะทางเท่าใดเขาบอกว่าเมื่อวัตถุตกลงมาจากภาวะนิ่งพบว่าระยะทางที่ตกลงมาเนี่ยแปรผันตามกำลัง2ของเวลาที่ตกลงมาถ้าวัตถุตกลงมาได้ 402.5 ฟุตใน5วินาทีถามว่าวัตถุจะตกลงมาได้ระยะทางเท่าไหร่ในเวลา10วินาทีและถามอีกว่าในวินาทีที่10เนี่ยวัตถุตกลงมาได้กี่เมตรข้อนี้พี่ก็บอกว่า s แปรผันตาม t กำลัง2พี่เปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันเป็นสมการก็เป็นเท่ากับ k คูณ t กำลัง2ถูกไหมเพราะฉะนั้น s1 ส่วน s2 ก็เท่ากับ k t1 ส่วน t2 ทั้งหมดกำลัง2 s1 เป็น 402.5 ส่วน s2 ไม่รู้เท่ากับ t1 เป็น5 t2 เป็น10ทั้งหมดกำลัง2ก็ตัดกันได้2กำลัง2ก็เป็น1ส่วน4เพราะฉะนั้น S2 ก็ได้เป็น 402.5 คูณ4ก็เป็น1610เมตรถูกไหมต่อไปในวินาทีที่10เนี่ยวัตถุตกลงมาได้กี่เมตรพี่ก็บอกว่าต้องคิด S10 และลบ S9 ป่ะถูกไหมแต่ข้อเนี้ยน้องจะหา S10 ได้น้องก็ต้องรู้ k ถูกไหมพี่ก็บอกว่าพี่แทนย้อนกลับเพื่อหา k ก็เป็น 402.5 เนี่ยเท่ากับ k คูณกับ5กำลัง2เพราะฉะนั้น k ก็เท่ากับ 402.5 หารด้วย25ก็ได้เป็น 16.1 เพราะฉะนั้น s10 ก็ได้เป็น 16.1 คูณกับ10กำลัง2S9 ก็ได้เป็น 16.1 คูณกับ9กำลัง2เพราะฉะนั้นพี่ดึง 16.1 ออกมาก็ได้เป็น10กำลัง2ลบ9กำลัง2ก็เป็น 16.1 คูณกับ100ลบ81ก็เป็น19ก็ได้เป็น 305.9 ฟุตตรงนี้ต้องหน่วยเป็นฟุตนะเพราะว่าตามโจทย์เขาใช้หน่วยเป็นฟุตโอเคนะข้อต่อไปบอกว่าเด็กชายผู้หนึ่งคำนวณไว้ว่าจำนวนวิชาที่เขาสอบได้เกรด A ในการสอบปลายภาค
แปรผันโดยตรงกับจำนวนวิชาที่เขาเข้าสอบและแปรผกผันกับจำนวนผู้เข้าสอบถ้าเขาสอบได้เกรด A 3วิชาโดยเข้าสอบ6วิชาและมีผู้เข้าสอบ20คนจงถามว่าเขาจะต้องสอบเพิ่มอีกกี่วิชาในเมื่อมีผู้เข้าสอบ16คนและต้องการเกรด A 5วิชาพี่ก็แทนก่อนว่า N เท่ากับจำนวนวิชาที่เข้าสอบจำนวนเอาเป็นจำนวนวิชาที่ได้เกรด A ก่อนต่อไป M คือจำนวนวิชาที่เข้าสอบแล้ว P คือจำนวนผู้เข้าสอบและโจทย์บอกว่าจำนวนวิชาที่เขาเข้าสอบได้เกรด A เนี่ยจะแปรผันโดยตรงกับจำนวนวิชาที่เขาเข้าสอบแต่จะแปรผกผันกับจำนวนผู้เข้าสอบเพราะฉะนั้นก็ N แปรผันตาม M แต่ N แปรผกผันกับ P เขาจะสอบได้เกรด A เนี่ย3วิชาโดยการเข้าสอบ6วิชาและมีผู้เข้าสอบ20คนถามว่าเขาจะต้องสอบเพิ่มอีกกี่วิชาในเมื่อมีผู้เข้าสอบ16คนและต้องการเกรด A 5วิชาถามว่าต้องสอบเพิ่มอีกกี่วิชาพี่หัวข้อนี้เป็นแปรผันเกี่ยวเนื่องถูกไหมเพราะฉะนั้น n แปรผันตาม m กับ n แปรผกผันกับ p เพราะฉะนั้นก็ได้ว่า n แปรผันตาม m ส่วน p ถูกไหมพอ n แปรผันตาม m ส่วน p ก็ได้ n เท่ากับ km ส่วน p เพราะฉะนั้นก็เป็น np เท่ากับ km อย่าลืม k เป็นค่าคงที่นะแล้วมันเป็นโจทย์2สภาวะเพราะฉะนั้นก็หารกันใช่ไหม n 1 p 1ส่วนด้วย n 2 p 2เท่ากับ k ตัด k เพราะฉะนั้นก็เป็น m 1ส่วน m 2 n 1ก็คือ3 n 2ก็คือ5 p 1คือ20 p 2คือ16เท่ากับ m 1คือ6 m 2เราไม่รู้ก็3ตัดได้4ครั้ง4ตัดได้4ครั้งเอา3ตัดได้2ครั้งเพราะฉะนั้น m 2เท่ากับ8เขาจะต้องสอบเพิ่มอีกกี่วิชาเพิ่มอีกเท่ากับ8เดิมเขาสอบอยู่6ถูกไหมก็ลบ6ก็ตอบ2วิชาโอเคนะข้อต่อไปบอกว่าถ้ารายรับของรถไฟสาย1เนี่ยแปร6แปรผันตรงกับความเร็วที่เกินไปจากชั่วโมงละ20ไมล์ในขณะที่รายจ่ายแปรผันกับกำลัง2ของความเร็วที่เกินนั้นจงหาว่ารถไฟจะต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่จึงจะทำกำไรได้สูงสุดถ้าหากว่ารายรับและรายจ่ายเท่ากันพอดีที่ความเร็วชั่วโมงละ40ไมล์พี่บอกพี่กำหนดตัวแปรก่อน P เท่ากับรายรับ Q เท่ากับรายจ่ายและ v เกินเนี่ยก็คือ v ที่เกินจาก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนแรกเขาบอกว่ารายรับของรถไฟสาย1แปรผันกับความเร็วที่เกินไปจากชั่วโมงละ20ไมล์เอาเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงละกันจะได้ง่ายก็เป็น p แปรผันตาม v เกินในขณะที่รายจ่ายเนี่ยแปรผันกับกำลัง2ของความเร็วที่เกิน q แปรผันตาม v เกินกำลัง2จงหาว่ารถไฟจะต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่จึงจะทำกำไรได้สูงสุดจงหา v เมื่อได้กำไรสูงสุดในขณะที่เขาบอกมาว่ารายรับจะรายจ่ายเนี่ยจะเท่ากันก็ต่อเมื่อความเร็วชั่วโมงละ40ไมล์ถ้า v เท่ากับ40ทำใ
รายรับเท่ากับรายจ่ายพี่ก็บอกว่าพี่แปลงเครื่องหมายแปรผันให้กลายเป็นสมการก็ได้ p เท่ากับ kv เกินกับ q เท่ากับ kv เกินกำลัง2พี่ถามว่า v เท่ากับ40เนี่ย v เกินคือเท่าไหร่ก็เท่ากับ40ลบ20ถูกไหมเพราะมันต้องเกินจาก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตอบ20แล้วพี่ก็แทนค่าเลย p เท่ากับ q เนี่ย p คือ k คูณกับ20เท่ากับ k คูณกับ q เท่ากับ k คูณกับ20กำลัง2แต่มันเป็นคนละสมการกันน้องจะรู้ได้ไงว่า k เท่ากันก็ให้ p เป็น k 1 q เป็น k 2และจับ p เท่ากับ q จะได้20 k 1เท่ากับ400 k 2เอา20ตัด k 1ก็เท่ากับ20 k 2ต่อไปกำไรก็ต้องเท่ากับรายรับลบรายจ่ายถูกป่ะก็เป็น p ลบ q p คือ kv เกินลบรายจ่ายคือ k 2 v เกินกำลัง2 k 1คือ20 k 2ก็ได้เป็น20 k 2 v เกินลบกับ k 2 v เกินกำลัง2และพี่ขอเขียนใหม่เป็นลบ k 2 v เกินกำลัง2บวก20 k 2v เกินแล้วน้องบอกว่าอะไรมันเหมือนกับสมการของพาราโบลาถูกปะคล้ายกับ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c แต่ตรงเนี้ย c เป็น0ถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ถามว่าจงหา v เมื่อได้กำไรแม็กซิมัมคือเขากำลังหาค่าตรงเนี้ยเนื่องจากว่าa สัมประสิทธิ์หน้า v เกินกำลัง2เนี่ยเป็นลบเพราะฉะนั้นให้พาราโบลาคว่ำพาราโบลาคว่ำก็ให้ค่าสูงสุดถูกไหมถึงจะได้กำไรแม็กซิมัมแต่เขาถามหา v เมื่อได้กำไรแม็กซิมัมก็คือเขาถามหา h นั่นเอง h ก็จะได้เป็นลบ b ส่วน 2a ก็เป็นลบ b คือลบ 20k2ส่วนด้วย2คูณกับ a คือลบ k k 2 k ตัด k ลบตัดลบก็ได้เป็น10เพราะฉะนั้น v เกินเท่ากับ10 v เกินเท่ากับ10ถูกไหม v จริงๆก็ต้องตอบ20บวก10ก็เป็น10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคป่ะผ่านนะต่อไปเขาบอกว่าส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการพิมพ์หนังสือคงที่อีกส่วนหนึ่งแปรผันตามจำนวนที่พิมพ์ถ้าพิมพ์หนังสือได้630เล่มจะขาดทุน 10% ถ้าพิมพ์980เล่มจะได้กำไร 12% จะต้องพิมพ์กี่เล่มจึงจะพอดีทุนพี่บอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคงที่คือ A คงที่อีกส่วนหนึ่งแปรผันตามจำนวนเล่มที่พิมพ์ก็เป็น KNถ้าพิมพ์หนังสือได้630เล่มจะขาดทุน 10% แต่ถ้าพิมพ์980เล่มจะได้กำไร 12% ถามว่าจะต้องพิมพ์กี่เล่มจึงจะพอดีทุนอันนี้พอผ่านนะพิมพ์กี่เล่มจึงจะพอดีทุนพี่บอกว่าพี่แทนค่า